นี้ผมจะพูดเรื่องหนี้บุญคุณที่ประเทศจีนมีต่อประเทศไทยและประเทศรัสเซียมีต่อประเทศไทยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างพวกเราหลายคนอาจจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้หรือหลายคนรู้แต่ทําเป็นไม่รู้ในยุคหนึ่งที่กรุงไซรงอนหรือโฮจิมินซิตี้แตกเดี๋ยวผมเล่าเรื่องส่วนตัวผมให้ฟังนิดหนึ่งคุณพ่อผมเนี่ย เกิดที่จังหวัดสุโขทยัยตำบลทุ่งหลวงอำเภอกิริมาศและเป็นประเพณีของคนจีนคือคุณปู่ผมเป็นคนจีนจะต้องส่งลูกคนหนึ่งคนกลับไปเรียนที่เมืองจีนคุณพ่อก็ไปเรียนที่เมืองจีนตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่และไปจังหวะนั้นพอดีเกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศจีนคุณพ่อก็รักชาติก็สมัครไปเป็นนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยหวังผู่โรงเรียนในร้อยหวังผู่นั้นเนี่ยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสองคนคนหนึ่งคือจอมพลเจียงไคเช็กซึ่งตอนหลังแพ้สงครามในประเทศ กับประธานเหมาเจ๋อตุงก็หนีไปอยู่เกาะไต้หวันอีกคนคือผู้อำนวยการทางการเมืองชื่อโจเอ๋ไหลในช่วงที่คุณพ่อเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยหวังผู่นั้นก็ได้เจอคนจีนพ้นทะเลหลายคนที่ไปเรียนเรียนในร้อยที่นั้นเพื่อที่จะสู้กับญี่ปุ่น หลายหลายคนที่คุณพ่อเจอแล้วเป็นเพื่อนตายกันที่บอกเป็นเพื่อนตายเพราะร่วมรบกันมาเอาตัวเองบังกระสุนเพื่อนไม่ให้เพื่อนโดนอะไรทํานองนี้หลายคนเป็นคนจีนที่เกิดที่เวียดนามที่ไซง่อนพอต่อมาแล้วเนี่ยกรุงไซง่อนแตกโฮจิมินซิตี้แตกก็มีคนที่ฝ่ายเวียดโกงเข้ามายึดไซง่อนก็เลยเกิด ผู้อพยพรี้ภัยทางเรือขึ้นมาก็มาแน่นอนที่สุดจากเวียดนามไม่มีอะไรเหมาะที่จะมาประเทศไทยเพราะประเทศไทยยังรอดพ้นจากการบุกของเวียดนามอยู่ขเขมรตอนนั้นมีสงครามอยู่ลาวก็อยู่ในสงคราม อินโดจีนที่อเมริกาเป็นผู้เริ่มความที่กลุ่มนักเรียนในร้อยเก่ายังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาสมัยที่ยังไม่มีสงครามสมัยที่ยังกรุงยังไม่แตกคุณพ่อก็จะบินไปที่โฮจิมิน์ซิตี้ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงทักทายพอเมืองแตกแล้วคุณพ่อก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือว่าคอยรับจดหมายว่าเพื่อนฝูงที่เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันนั้นเดินทางมาบนเรือแล้วอยู่ในค่ายกักกันที่สัตหีบ ท่านผู้ชมครับคุณพ่อผมมีหน้าที่ดึงคนพวกนั้นออกจากค่ายกักกันจะด้วยการให้สินบาทค่าสินบนเจ้าหน้าที่ไทยยังไงก็ตามท่านก็ทําหน้าที่ของท่านหลายๆายครอบครัวท่านเอาออกมาพ่อแม่ลูกอีกสองสาคนแล้วก็ยายยา่าผมจําได้ตอนนั้นบ้านผมอยู่ที่ตึกถนนวิสุทธิ์ขัตเป็นตึกแถว3าชั้นครึ่ง ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามีคนเวียดนามเชื้อสายจีนที่เป็นนักเรียนเก่ารุ่นเดียวกับคุณพ่อที่โรงเรียนในร้อยหวังผู่พำนักอยู่ที่บ้านหลังนั้นเบ็ดเสร็จตึกแถวสามชั้นครึ่งคนอยู่กันประมาณ40คน คุณแม่ผมต้องทํากับข้าวให้กินคนพวกนี้ไม่ไม่สามารถจะโผล่ออกมาข้างนอกตึกได้เพราะว่าเป็นงูเข้าเมืองผิดกฎหมายหนีจะค่ายกักกันมาแล้วคุณพ่อก็จะทําหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถานทูตไต้หวันตอนนั้นไต้หวันก็จะรับคนพวกนี้ไปก็จะออกเอกสารให้ว่าคนพวกนี้สามารถเดินทางไปไต้หวันได้หลังจากเอกสารมาคุณพ่อก็จะพาคนพวกนี้ไปดําเนินการผ่านสันติบาลแล้วก็ส่งคนพวกนี้ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงที่ไทเปหลายต่อหลายคนไม่ได้ไป จบที่ไต้หวันแต่ต้องการจะไปต่อที่อเมริกาก็ใช้ไต้หวันเป็นฐานแล้วก็เดินทางไปใช้ชีวิตต่อที่อเมริกา ทำไมผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านผู้ชมเพราะผมจำได้ว่าผมเคยไปอเมริกาไปทุระหลังจากทุ่มเรียนจบแล้วก็ไปเจอครอบครัวชาวเวียดนามเชื้อสายจีนหลายครอบครัวที่เคยอ,อยู่บ้านผมแล้วเขาก็มารับผมที่สนามบินกันมากันเป็นกลุ่มๆเลยต่างคนต่างแย่งเอาตัวผมไปพักบ้านเขาหลายคนหลังจากเหตุการณ์ที่กรุงไส่งอนแตกเป็นเวลา10กว่าปีหลายคนมาอยู่อเมริกาแล้วร่ำรวยขึ้นมาบางคนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตเป็นเชนเลยมีสาขาอยู่ 30- 40 แ่งร่ำรวยมากแล้วผมจําได้วันที่เขาเลี้ยงผมเขาพูดเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนี่บุญคุณพ่อผมขอให้ผมบอกเขาไปว่าต้องการอะไรเขายินดีที่จะช่วยเหลือทุกเรื่องเขามีเงินมีทอง เจ้าของห้างสรรพสินค้าถึงบอกว่าถ้ามาอยากอยู่เมืองไทยจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะยกสาขาสัก2อสามสาขาให้ผมเลยเพราะเขาบอกว่าคนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยหิวกระหายน้ําทาน้ําสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหนี้บุญคุณคนที่เอาน้ําให้คนที่เหน็บหนาวอยู่ในหิมะที่ตกเสื้อผ้าก็ไม่มีขอให้มีคนเนี่ยเอาฟืนเอาเอาไฟกอ่อกองไฟให้ก็ต้องเป็นหน,นี้บุญคุณกันละพวกเขาไม่เคยลรมบุญคุณพวกนี้และพวกเขาไม่เคยเนรลคุณทาไมผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่ผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ เพราะว่าความกระตันอยู่กระเวทีนั้นเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนหรือไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ตาม การกระทอยูรู้คุณคนและไม่เนรคุณคนถือว่าเป็นหลักธรรมอันขั้นสูงผมเอาประวัติศาสตร์อีกตอนหนึ่งมให้ท่านผู้ชมฟัง2 3 9พศเป็นช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองตอนนั้นพม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้จะทำยุทธศาสตร์สงครามข้ามปีคือสมัยก่อนนั้นพม่าเวลายกทัพมาล้อมเมืองหลวงของประเทศไทยก็จะถอยออกตอนช่วงน,น้ำมาหน้าฝนอยุธยานั้นเป็นช่วงที่น้ำท่วมแต่งวดน,นี้พม่าเตรียมตัวมาดีพม่า เตรียมอาหารการกินมาให้เรียบร้อย ในช่วงน้ําท่วมก็ตั้งค่ายเอาไว้แล้วก็หุงข้าวหาอาหารแต่ก็ล้อมกรุงเอาไว้คนที่มาล้อมประเทศไทยนั้นมีทหารเอกของพมา่าชื่อมังมหาโนรธาเป็นแม่ทัพใหญ่รองแม่ทัพชื่อเนเมียวลสีกบดีถือเป็นสงยอดขุนพลของพม่าในยุคนั้นเพื่อในช่วงน้ําท่วมนั้นมังมหาโนรธาป่วยเสียชีวิตเนมีเวลสีกบดีจึงเป็นแม่ทัพใหญ่แทนในสงครามครั้งนี้ตำนานบอกว่ามีการประสานงานกับจีนให้จีนมาช่วยไทยกรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จีน อ้างว่าพม่าลุกรานจีนแถวแคว้นไทยใหญ่กองทัพจีนจากยุนนานลุกเข้ามาตีพมา่าแคว้นไทยใหญ่พม่าแต่งยอดสูงข,ขุนพลสองคนคือเนเมียลสีหตูและอแซวุนกี้ในยุคนั้นท่านผู้ชมครับพม่ามีสี่ยอดขุนพลที่มีการรบเสมอเท่าเทีเทยมกับบุเรงนองคือมังหมานรธาที่เสียชีวิตไปเนเมียลสีหบดีเนเมียลสีหตูและอาซวุนกี้ กองทัพจีนยกมาสู้พม่าไม่ได้พ่ายแพ้ไปจากวพัดเฉียนหลงก็เลยมีบัญชาให้กองทัพแปดงซึ่งเป็นกองทัพหลักของราชวงศ์ชิงจากส่วนกลางจํานวนสา0 0 0ื่นคนเคลื่อนพลมาสมทบกับกองทัพแปดธงของยุนนานโจมตีพม่าต่อไปก็รุกกันไปรุกกันมา เน,นเมียวเสียบดีเห็นว่ากรุงศรีวิทยาใกล้แตกก็เลยขอดีกาผัดผ่อนเพราะว่ากษัตริย์พม่าเรียกเนเมียวเสียบดีให้กลับไปยันกับกองทัพจีนไว้แต่เนมเมียวเสียบดีว่ากรุงศรีวิทยาใกล้แตกแล้วก็เลยขอผัดผ่อนไปเรื่อยๆตอนนั้นพระเจ้าตากตีหักฝ่าออกจากอายุธยาคุมพล5 0 0โฉมหน้าไปทางตะวันออกเพราะเห็นว่าอายุธยาจะแตกแน่แล้วเนื่องจากแตกความสามคคีภายในและมีการทรยศขายชาติกองทัพจีนก็เลยรุกคืบตำนานบอกว่ากองทัพจีนรุกคืบทำให พม่ากตกใจกษัตริย์พม่าก,ก็เลยสั่งเป็นครั้งที่3ครั้งที่4จนกระทั่งถึงวันที่แล10สิบค่ำเดือน4อยุธยาก็แตกเนเมียวเสียบดีก็เลยกวาดต้อนผู้คนและรวมทรัพย์สินอยู่เพียงไม่ถึง7วันถอนทัพคุมเฉลยทรัพย์สินไปยังพมา่าแต่กองทัพหลักนั้นเคลื่อนพลไปรับทัพจีนเพราะฉะนั้นถึงอยุธยาแตกแต่กองทัพพม่าก,ก็ทําลาย,ลยได้ไม่มากจริงๆแล้วนี่คือการช่วยเหลืออยุธยา และครั้งนั้นจีนก็เสียหายมากเอาละเรามาถึงยุครุงรัตนโกสินทร์เราเจอศึกพม่าในรัชกาลที่1และ2หลายครั้งแต่เราก็อาศัยกําลังฐานจีนที่วางไว้ตามจุดต่างๆเกณฑ์เข้าสู่สงครามทําให้กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเพิ่งก่อตั้งมีกําลังรบพอเพียงกับพมา่าอัสเซวุนกี้เป็นผู้รับผิดชอบในด้านศึกด้านกรุงเทพพมา่า เพิ่มีปัญหาภายในการศึกจึงเบาบางลงในช่วงก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็ไม่มีก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางจีนที่ส่งอุป,ปกรณ์ก่อสร้างจากเมืองกวางตุ้งมาใช้ในการก่อสร้างทั้งพระบรมมหาราชวางังวัดพระแก้วและวัดโพพอสงครามซาลงไปถึงรัชกาลที่3 ก็เลยมีการค้าขายระหว่างประเทศอาศัยอดีตฐานจีนและพ่อค้าชาวจีนประสานงานทำการค้าระหว่างกรุงเทพกับเมืองจีนทำให้รัชการที่3มีกองเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดขณะนั้นจากการช่วยเหลือประเทศจีนและพ่อค้าจีนและรัฐบาลจีนกษัตริย์จีนค้าขายกับทางจีนจนกระทั่งรัชการที่3สามารถขยายกองเรือพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเปิดเส้นทางการค้าขายไทยจีนไทยสวนภูมิไทยญี่ปุ่น เอาเงินเอาทองเข้าจนกระทั่งเงินล้นพระคลังหลวงเอาเงินนั้นมาพัฒนากรุงเทพมหาอนครอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะจีนได้ให้การช่วยเหลือให้สิทธิ์ในการเข้าท่าในเรื่องภาษีทําให้ประเทศไทยได้เปรียบในการค้ามาถึงรัชกาลที่ห้า กรุงรัตนโกสินทร์ได้พัฒนายอย่างทั่วด้านในรัชกาลที่5ด้านหนึ่งก็ถูกนักล่านาน,นาิคมขมเขงยึดเอาดินแดนอีกด้านหนึ่งประเทศไทยก็ร่ำรวยเพราะเพิ่มการค้าขายกับจีนตลอดแนวทะเลชายฝั่งของจีนได้สิทธิ์ทางภาษ,ษีกรจำนวนมากท่านผู้ชมครับในครั้งนั้นจักพรพัรดิเต้ากวงแห่งราชวงศ์ชิงปโปรดให้สร้างพระตำหนักแบบจีนซึ่งทำจากหินและอิฐทั้งหลังได้รับการสนรับสนุนจากพ่อค้าวานท,ทั้งทางจีนและไทยเป็นพระตำหนักที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศจีน สร้างเสร็จท่านผู้ชมครับถอดออกมาปเป็นชิ้นชิ้นบรรทุกเกลือสำเภาถึง200ลําลำมาถวายท้าการที่5พระองค์ท่านเลยโปรดให้สร้างไว้ที่บางปะอินใกล้กับพระตำหนักที่พระองค์สร้างเพื่อถวายการต้อนรับพระเจ้าซาแห่งรัสเซียเมื่อครั้งเป็นมงกุฎร,ราชกุมารเพื่อให้เป็นอนุสรและเครื่องเตือนใจลูกหลานและคนไทยทั้งประเทศว่ามิตรที่แท้จริงของประเทศไทยก็คือจีนและรัสเซียการประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นรัชกาลที่6 ทรงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งเวหาจมรูนเพื่อตรงกับขับซาจีนที่จักรพรรดิเต้ากวงทรงพระราสทานชื่อมาว่าพระที่นั่งเทียนหมิงเตียนซึ่งแปลว่าฟากฟ้านาอากาศสว่างสวย และทรงโปรดให้พระที่นั่งเวหาจำรูนี้เป็นที่สถิตพระป้ายของอดีตสมเด็จพระมหากษัตริย์ในการไหว้เจ้าวันศาสตร์เป็นพระที่นั่งแบบจีนนอกประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดที่เชิงชายภายในพระตำหนักจำหลักลายสามก๊กที่สวยสดงดงามครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับลูกชายจอมพลเยี่ยเจียนอิงผู้บัดการฐานทรงสุดจีนที่ปฏิวัติยึดอำนาจแก๊งสี่คนให้กับเติ้งเสี่ยวผิงได้เข้าไปชมก็บอกว่าสวยงามที่สุด ในอดีตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9เมื่อย,ยังทรงพระพรานใหมดีได้เสด็จไปไหว้อดีตสมเด็จพระมหากษัตริทุกวันจุจีนปัจจุบันนี้ยังมีพิธีการอยู่แต่ทรงโปรโดให้ผู้แทนพระองค์ไปทําพิธีแทนที่นี้มารัเสเซียความผูกพันกับรัเสเซียพระที่นั่งเวหาจํารูนสร้างใกล้กับพระตําหนักซึ่งรัชกาลที่5สร้างขึ้นถวายการต้อนรับพระเจ้าสาเมื่อครั้งยังเป็นมงกุฎราชกุมาร เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าซาเสด็จจากกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยทางเรือเพื่อไปยังเมืองวลาดิวอสต็อก เพื่อเปิดฐานทัพเรือทางภาคตรวระวันออกรัสเซียรัชกาลที่5ทรงทราบข่าวจึงหาทางให้ที่ปรึกษาของพระองค์ท่านชาวต่างประเทศ80คนล็อบบี้จนกระทั่งพระองค์ท่านมงกุฎราชกุมารตาเนโคลัสเสด็จถึงแอฟริกาก็เลยตอบร,รับคำเชิญเยือนสยามนอกกำหนดการโดยเสด็จจากกรุงสิงคโปร์มากรุงเทพและจากกรุงเทพพ้อยไปเมืองเวลาดิวอัตตอกรัชกาลที่5ทรงต้อนรับอย่างสมพระเกียรติตั้งขบวนพยุหายาตราดาังชุนละมานร,รับเสด็จจากปากแม่น,น้ำพระพยา,พยา มายังท่าราชวรดิตเป็นขบวนเรือถึง87ลำเท่ากับเมืองครั้งอยุทยารุ่งเรืองเมื่อขบวนเสด็จแม่น้ำเจ้าพระยาให้กองทัพเรือยิงสลุดทั้งสองฝั่งแม่น้ำถวายการต้อนรับที่พระบรมหาราชวังแล้วก็เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งแบบรับเสเซียที่บางประอิน็นและก็ทำสัตย์ปฏิญญาซึ่งกันและกันว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน พระเจ้าซาเนโคลัสอยู่ที่สยามถึง5วัน20-24ถึงมีนาคม2433รพระองค์ท่านทรงพอพระทัยมากในระหว่างนี้พระเจ้าซาเล็กซานเดอร์ที่3พระบรมชนกของพระเจ้าซาเนโคลัสได้มีพรมราชองการโปรด9ก้าพระราชทานเครื่องราชสิดีิีาพรเซนต์แอนดรูชั้นที่1ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของรัสเซียให้กับรชัชกาลที่5าเพื่อแสดงความพึงพอใจในการต้อนรับสองปีหลังจากนั้นแล้วมงกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าซาเนโคัสที่ส ซึ่งรัชก,กาลที่5เสร็จไปเยือนเมื่อครั้งเสด็จไปยุโรปต่อมาอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากได้ดินแดนจากประเทศไทยทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกแล้วมาเลยอยู่แล้วกําลังจะส่งกองทัพเรือมาบังคับพระเจ้าอยู่หัวแบ่งประเทศไทยเป็นสองซีกอังกฤษเป็นซีกตะวันตกฝรั่งเศสซีกตะวันออกในครั้งนั้นเพื่อเป็นการที่จะช่วยประเทศไทยพระเจ้าซานิโคลัสได้ทรงฉายภาพลงในนิตยสารในยุโรปให้เห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนม กับพระเจ้าสานิโคลัสเหมือนเป็นพี่น้องกันอันเป็นเหตุทําให้ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเดิมทีกําลังจะเขมือบดินแดนทางฝั่งตะวันออกของไทยแล้วรัชกาลที่ห้ากำลังเสด็จไปเยือนฝรั่งเศสภาพที่ฉายออกมานั้นทําให้ประเทศฝรั่งเศสต้อนรับรัชกาลที่ห้ายังสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีและนี่คือการที่พระเจ้าสานิโคลัสได้ส่งสารเป็นการส่วนตัวให้กับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสว่าพระองค์ท่านกับรัชกาลที่ห้านั้นเป็นเปรียบเสมือนพี่น้องกันนั่นคือสมัย าการที่5ประเทศรัสเซียช่วยประเทศไทยเอาไว้เราเดินหน้าต่อมาเร่งนาฬิกาแห่งวันเวลามาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรท่านปรีดีผู้สเสรจตุลาการแผ่นดินตั้งขบวนการเสรีไทยแจ้งกับสัมพันธมิตรว่าการประกาศสงครามของจงพลปอเป็นโมฆะและไทยขอเข้าร่วมกับสัมพันธมิตรและได้ร่วมต่อต้านกับญี่ปุ่นเป็นทางลับและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม รัฐบาลไทยก็แพรสงครามด้วยจอมพลปโดนข้อหาอาชญากรสงครามสัมพันธมิตจะเข้ามาปลดอาวุธในประเทศไทยท่านปรีดีประสานงานกับนายกโจเอ,อหลายของประเทศจีนซึ่งขณะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคกองมินตันตั้งรัฐบาลร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่น ความที่เป็นอดีตนักเรียนฝรั่งเศสเหมือนกันท่านปรีดีกับนายกโจยไหลก็ได้ประสานงานไปทางรัสเซียเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยไม่ให้เป็นฝ่ายแพ้สงครามโจยไหลจึงประสานงานให้ประเทศจีนเป็นผู้ทาหน้าที่ปลดอาวุธประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่อย่างกฤึ่งฝรั่งเศสและสหรัฐปลดอาวุธย่ำยีประเทศไทยทําให้ประเทศไทยไม่บอบช้าจากการแพ้สงคราม จากนั้นก็มีการพิจารณาฐานะของประเทศไทยว่าเป็นฝ่ายไหนกันแน่จากการลบบี้เสรีไทยและจีนกับรัเสเซียจีนกับรัเสเซียได้ช่วยเหลือประเทศไทยโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆว่าไทยร่วมกับสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายแนะสงครามแต่สําหรับอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสร,รัฐบาลไทยต้องจ่ายเงินและข้าวเป็นค่าสนับาสนวนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้สงครามนี่การช่วยให้เปล่าในยามยากที่สุด เลยจากสงครามโลกครั้งที่สองมายุคสงครามเย็นนี่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยอยุธยามารัตนโกสิน์มารัชกาลที่สามมารัชกาลที่ห้าแล้วมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงแล้วมาถึงสงครามเย็นไทยเข้าร่วมกับอเมริกาไปเป็นสุนัขรับใช้อเมริกาในสงครามอินโดจีนให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยหลายแห่งอุดรธานีอุตภเพา ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดสังหารชาวเวียดนามลาวกัมพูชานับล้านคนทําลายบ้านเมืองพังพินาศฉิบหายลาวเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆถูกทิ้งระเบิดกว่าสองล้านลูกในที่สุดอเมริกาก็แพ้สงครามหนีกลับประเทศประเทศไทยก็แพ้สงครามเช่นกันนี่เลือดครั้งนั้นหนักมากประเทศอินโดจีนลาวขเขมรเวียดนาม เครียดแค้นชิงชังอยากกินเลือดกินเนื้อล้างแค้นกับเพื่อนร่วมชาติมิถุนายนถึงกรกฎาคม2518หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตกลงเปิดสัมพันธาการทูตกับจีนยังไม่ทันไรเลยเกิดเหตุการณ์หตุลาสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนหยุดชะงัก นักศึกษาเข้าป่าหลายพันคนพักคอมมิวนิสต์ไทยขยายการสู้รบในเมืองถึง47จังหวัดพักคอมมิวนิสต์ลาวชนะในเขมรในลาวเขมรแดงชนะในการ,รพูชาพักคอมมิวนิสต์พม่าขยายพื้นที่ปฏิบัติการตลอดชายแดนพมา่าพักคอมมิวนิสต์มาเยาขยายการสู้รบในชายแดนใต้กับรัฐบาลมาเลเซียหลังจากที่สหรัฐแพ้สงครามเวียดนามแล้วเวียดนามได้รวมเหนือกับใต้เป็นประเทศเดียวกันในปี2 5 2 0กองทัพเวียดนามให้เขมรเฮงสํารินเป็นทัพหน้า เปิดยุทธการบัวบานยึดกรัรมพูชาขับไล่เขมรแดงออกจากอำนาจทยอยเคื่อนกำลังมาที่ชายแดนไทยท่านผู้ชมครับกองทัพไทยได้ข่าวว่าเวียดนามเตรียมแผนจะยึดประเทศไทยด้วยมิถุนายน2 5 2 1รัฐบาลพลเอกเกลืองศักดิ์สมนันให้พลเอกทวนทองสวนรทัศน์ผู้รับผิดชอบทุตร์ความมั่นคงตั้งพลโทผินเกษรพันเอกชวลตยงใจยุทธพันเอกพัฒ อัครดานิบุตรเดินทางเป็นทูตรับไปประเทศจีนเจราจากับเติ้งเสี่ยวผิงผู้นําจีนขอให้จีนช่วยเหลือในกรณีที่กองทัพเวียดนามจะเข้ายึดประเทศไทย เจรจากัน4ี่รอบประสบผลสําเร็จพฤศจิกายน2521รัชกาลที่9เชิญเตั้งเสี่ยวผิงเดินทางเยือนประเทศไทยและร่วมงานอุปสมบทของสมเด็จพระบรมศาธิราชรัชกาลที่10และเป็นแขกต่างประเทศคนเดียวที่ได้ร่วมงานอุอปสมบททั้งในวัดพระแก้วและวัดบวรเวศหลังจากเตั้งเสี่ยวผิงกลับจากประเทศไทยกองทัพจีนทยอยเคลื่อนกําลังจากกองทัพภาคเสฉวนกวางตุง้งหกเกียน ไปที่มณฑลกว่างสีชายแดนเวียดนามกล่าวหาว่าเวียดนามลุกรานชายแดนจีนกว่า400ครั้งเวียดนามเห็นว่าการเคลื่อนกำลังครั้งนี้มีลักษณะจะบุกประเทศเวียดนามก็เลยต้องถอนทหารและกองพลรถถังหลายสิบกองพลสามแสนคนที่ยกเข้าประชิดชายแดนไทยซึ่งขณะนั้นมีจำนวนถึงสามแสนคนการเคลื่อนย้ายฐานเวียดนามจากชายแดนไทยขึ้นไปสู่ชายแดนเวียดนามกับกว่างสี ต้องทำมันอย่างฉุกระหุกเลยเวียดนามต้องขอให้โซเวียตและเซียนนำเรือขนาดใหญ่มาช่วยขนยุธโทโปกา์ขึ้นไปทางเหนือกุมภาพันธ์2,522อีก1ปีให้หลัง กองทัพจีนเปิดยุทธการสั่งสอนเวียดนามรุกเข้าดินแดนเวียดนามผ่านเมืองลังเซนใกล้เมืองฮานอยและถอนทัพกลับประเทศไทยจึงปลอดภัยตั้งแต่บัดนั้นมาในสงครามครั้งนั้นจีนเสียายทั้งทรัพย์ส,สินและชีวิตฐานับหมื่นคนหลังจากนั้นยังช่วยเหลือประเทศไทยในการไกลเกลี่ยกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยพรรคคอมมิวนิสต์พม่าพรรคคอมคอมิวนิสต์มาลายาทำให้ประเทศไทยได้รับความสงบกลับคืนมาบุญคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงมาก2540 วิกฤตการต้มยำกุ้งนายกรัฐมนตรีพลเอกเวลิจชัยยุทธมอบให้พลเอกมงคลพอพรพพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าคณะไปยืมเงินจากจีนไปยืมเงินจากจีนท่านผู้ชม20ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อค้ำจูนเศรษฐกิจการเงินประเทศประเทศจีนตกลงตามที่ไทยขอร้องแต่ปรากฏว่าผลที่สุดได้รับเพียง1,000ล้านเหรียญทราบภายหลังว่า อเมริกาส่งสปายเข้ามาให้กับคนที่แบงค์ชาติผักหลังกันเองโดยคนที่แบงค์ชาติที่ร่วมคณะไปขอพบผู้ว่าการแบงค์ชาติจีนขอลดจำนวนเงินกู้ลงเหลือ1,000ล้านเหรียญโดยอ้างว่าฐานที่มาไม่รู้เรื่องการเงินในที่สุดแล้วประเทศไทยต้องลดค่างเงินและเข้าร่วมกับ IMF และตัวแทนของแบงค์ชาติคนนั้นก็คือนายสิริการเจริญดีผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้ว ท่านผู้ชมครับมาล่าสุดการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557คสชนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจจากรัฐบ,บาลยิ่งลักชินวัตรก็เลยถูกประท้วงแซงชันจากอเมริกาและ e ูและท่านผู้ชมรู้มาใครที่ออกมาช่วยประเทศไทยสีจิ้นผิงและปูตินออกแถลงการรับรองประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวกิกฤตนี้ไปได้ซึ่งเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับที่ผู้นำสองประเทศทแถลงการแบบนี้ ขณะนั้นทั้งอเมริกาและอ u ูเริ่มแซงชั่นกดดันประเทศไทยมากขึ้นทางด้านการบินสินค้าประมง,งด้านแรงงานถึงกับประกาศอาจจะยึดทรัพย์คสชผ่านอีกไปไม่กี่เดือนพลเอกประยุทธ์ไปประชุมที่อิตาลีถูกสหรัฐและอ u ยูยื่นคำขาดให้ยอมรับความร่วมมือกับสหรัฐและอ u ูหลายประการ ญี่ปุ่นร่วมด้วยญี่ปุ่นยื่นคำขาดให้ไทยตัดสินทำรถไฟชิงคันเซนจากสุไหงโกโลกถึงเชียงใหม่คมคูพลเอกประยุทธ์มากพลเอกประยุทธ์กลับมาก่อนกลางเดือนตุลาคม2557โกรธควันออกหูสั่งให้พลเอกประวิต์รีบไป จับมือกับจีนขอให้จีนช่วยเหลือสี่เรื่องสี่เรื่องที่ไปขอเขาหนึ่งให้ซื้อข้าวเน่าที่ประเทศไทยรับจำนำเอาไว้เต็มโกดังทั่วประเทศ1ล้านตันจะได้เอาเงินนั้นมาซื้อข้าวดีในฤดูการใหม่แล้วขอให้จีนซื้อข้าวดีข้าวใหม่นี่อีก1ล้านตันพร้อมอยางพาราสองแสนตันขอให้จีนมาช่วยสร้างรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางสายใหม่3เส้นนองคายโคราสระบุรีสระบ,บรุร,บบรีกรุงเทพและสระบ,บุรีแหลมฉบัง ให้จีนจัดหาเงินกู้ให้แล้วไทยผ่อนชำระตอนนั้นประเทศจีนเขากำลังประชุมใหญ่อยู่แต่เราเข้าไปโดยผ่านทางคุณไพศาลพืชมงคลและเส้นสายทางประเทศจีนขอร้องให้พลเอกประวิตย์ได้เจอกับผู้นำจีนมาดามลีเซียวหลินบุตรีของประธานดีหลีเซียนเหรียญเป็นเพื่อนของสีจิ้นผิงเมื่อทราบเรื่องท่านบอกว่าท่านยังไม่สามารถคาตอบได้แต่ท่านจะพยายามคุยกับท่านสีจิ้นผิงให้สั่งการพรุ่งนี้เช้าจะรับคําตอบจะพบได้หรือไม่ เจ็ดโมงครึ่งเลขาท่านหลี่เสี่ยวหลินโทรมาบอกให้พลเอกประวิตย์เดินทางใต้ตามกําหนดถึงปักกิ่งวันที่28เจราจา29กับ30รัฐบาลจีนจัดที่พักให้ที่รับรองเรือนเที้ยวยูไถซึ่งสีสีชิ้นผิงสั่งการผู้ใหญ่จีน3ท่าน รับผิดชอบในเรื่องนี้คือรองนายยงตรีจังเกาลี่มนตรีแห่งรัฐและกระทรวกลาโหมพลเอกฉางวั่นชวนแต่ท่านจะต้อนรับได้แค่สชั่วโมงเพราะท่านมีวาระการประชุมกรรมธิการที่เปิดใต้เหอและกระทรวงกลาโหมปิดทําการฝ่ายไทยวันที่27 ประชุมที่กรุงเทพเพื่อเตรียมรายละเอียดในการเจรจา28พฤศจิกายนนำคณะเดินทางไปถึงปักกิง่งรัฐบาลจีนจัดที่พักให้ที่เรือนรับรองเตี้ยวอยู่ไถอาคาร18ในค่ำวันนั้นมนตรีแห่งรัฐในหวังหยงจัดงานเลี้ยงรับรองที่เตี้ยวยู่ไถนั่นเองวันที่29ผูแทน2ฝ่ายเปิดประชุมกันที่เตียวยู่ไถ เจราจากันถึงสามโมงเย็นคันเวลา17.00นอท่านหวังหยงนำคณะเจราจาฝ่ายจีนมาจัดงานเลี้ยงส่งฝ่ายไทยที่เจียวอยู่ไทยทั้งทั้งจะยัง,ง,ง,งตกลงกันไม่ได้เหมือนเดิม แล้วนายหวังหยงได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบว่าได้นําเรื่องนี้ที่ไทยขอร้องมาซื้อข้าวเน่าหนึ่งล้านตันซื้อข้าวดีอีกหนึ่งล้านตันซื้อยางอีกสองแสนตันแล้วลงทุนทํารถไฟความเร็วสูงให้ในายหวังหยงบอกว่าได้รายงานเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้กับนายกรัฐมนตรีหลีเครื่อเฉียงแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีหลีเครื่อเฉียงแจ้งว่านายประธานดีสีจิ้นผิงได้สั่งการไว้แล้วให้ตกลงตามที่ฝ่ายไทยต้องการทั้งเรื่องซื้อข้าวเน่าข้าวดียางพาราและการสร้างรถไฟ ในตอนบ่ายวันนั้นพลเอกประวิทย์ได้เข้าไปเยี่ยมพลเอกช้างหวานชวน ที่กระทรวงกลาโหมและวันรุ่งขึ้นก็ได้เยี่ยมคารวารองนายกจางเกาดี้คอนเฟิร์มข้อตกลงทั้งหมดผมเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรหลังจากสภานิติบัญญัติได้เห็นชอบร่างข้อตกลงก็ลงนามในข้อตกลงนั้นจีนก็รับซื้อข้าวให้เรียบร้อยเรื่องรถไฟไทยเบี้ยวหมดเบี้ยวตกลงข้อตกลงพัฒนาแม่น้ำคงหกประเทศตามปริญญาสัญญาให้อเมริกาขยายสถานกงศูลเชียงใหม่ขยายสถานทูตในประเทศซึ่งทราบมาภายหลังว่าพลเอกประยุทจ,จันโอชาหักหลังจีน ไปร่วมเข้าพันธนมิตรตามยุทธศาสตร์อินโดปซิฟิกในปี2062อย่างเงียบเชียบแลเรารู้ได้ยัางไรท่านผู้ชมเรารู้ภาษาทูตอเมริกาทําข้อตกลงนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสารทูตโควิดระบาดจีนในขณะนั้นคิดค้นวัคซีนได้ซีโนแวคตัดสินใจส่งมาช่วยประเทศไทยทั้งในประเทศจีนยังขาดแคลนมีไม่เพียงพอพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จํานวนมากเพราะว่าในขณะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเราไม่สามารถหาซื้อวัคซีนได้จากตะวันตกเลยแม้แต่โดสเดียว